วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับสู่ปรากฏการณ์ข่าวจริงภาคเที่ยงฮะ7มิถุนายน2559ครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีปกติก็จะมีกิจกรรมมากมายมาให้ท่านนายกเนี่ยได้ร่วมชมได้แวะเวียนเพื่อประชาสัมพันธ์นะฮะวันนี้ก็เช่นเดียวกันแต่วันนี้พิเศษครับเพราะว่าวันนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะทำงานประชาสัมพันธ์จัดทำสายรัดข้อมือสีเหลืองฮะระบุข้อความจะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป I love my father ที่สำคัญมีการสลัก serial number คือเรียงตั้งแต่ลำดับที่1เลขที่1ฮะไปจนถึงเลข1ล้านแปลว่าจะทำขึ้นมา1ล้านชิ้นรายได้มอบให้กับมูลนิธิพระดาบสครับส่วนที่เห็นอยู่นี้คือคณะทำงานหุ่นละครเล็กชุดหนุมานจับนางเบญจกายคณะศิลป์วังหน้าก็ต้อนรับนายกเช่นเดียวกันก็มาตั้งหอมมีหอมไหมเห็นไหมยังไม่เห็นยังไม่เห็นนะฮะยังอ่ะไม่กล้าหอมนะเมื่อวานนี้เจอขุนเข้าไปชุดใหญ่หนุมานกล้าหนุมานเถอะแน่ส่วนที่ท่านนายกใส่ข้อมือชัดเจนมากที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้สายรัดข้อมือสีเหลืองเขียนว่ารักพ่อ I love father เห็นดาราด้วยไหนอ่ะนี่ไงคุณเพ็ญพักเพ็ญพักศิริกุลป่ะใช่คุณเพ็ญพักนั่นเห็นไหมอ๋อใช่ฮะใช่ฮะยังสวยอยู่เลยอ่ะสวยจริงๆเลยนายกท่านอารมณ์ดีเลยเนาะเกี่ยวไหมไม่ก็เห็นของสวยๆงามแต่เช้าไงเห็นหนุมานก็อารมณ์ดีได้เห็นพี่เพ็ญพักก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ถือว่าเป็นบรรยากาศสำคัญมากบูธที่เห็นอยู่นี้คือบูธของที่ลึกจัดทำขึ้นในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายนนี้ท่านอยู่ตรงนี้นานมากนะฮะเพื่อที่จะได้ร่วมประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมส่วนอันนี้บูธนี้ฮะหุ่นละครเล็กเฉลิมพระเกียรติ70ปีบรมราชาภิเษกหุ่นละครเล็กเทิดท้ายองค์ราชันเรื่องอะไรคงไม่ต้องบอกกันเรื่องพระมหาชนกผมบอกอีกทีท่านนายกพอเห็นเรื่องนี้เนี่ยจำได้นะจำได้ถ้าใครเคยอ่านจะเป็นทั้งอ่านทั้งการ์ตูนก็แล้วแต่สอนเรื่องความเพียรพยายามความอดทนท่านนายกเลยชี้มาที่ตัวท่านเองว่ารัฐบาลคสช.เนี่ยเหมือนกับโครงเรื่องพระมหาชนกยังไงอย่างนั้นต้องช่วยกันว่ายน้ำไปถึงฝั่งเพื่อไปยังที่ปลอดภัยที่สำคัญเจอป้ายไม่ได้ถืออะไรถือป้ายเลยอดทนถือป้ายอดทนคือป้ายมีเยอะแยะท่านไปหยิบป้ายคำว่าอดทนขึ้นมาโชว์ให้เห็นว่าอดทนคือเพียรพยายามนะดังนั้นพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยอย่าไปตีความหมายผิดว่าต้องอดทนกับงานภารกิจต่างๆนานาเนี่ยอดทนอย่างนี้ไม่เหมือนกันดังนั้นนี่ฮะบรรยากาศที่หน้าทำเนียบรัฐบาลวันนี้คึกคักเป็นอย่างยิ่งจริงๆมีทีมงานของเราทีมข่าวของเราจากที่ทำเนียบรัฐบาลมาแล้วนะคะสำหรับปรากฏการณ์ข่าวจริงภาคเที่ยงเราทั้ง3คนและทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ